ดีค่ะสวัสดีจากประเทศสเปนนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำชูครีมนะคะชูครีมไส้ครีมสดนะคะชูครีมส่วนแรกก็คือเราจะทำในส่วนของคุกกี้สำหรับแปะหน้าชูครีมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในส่วนของคุกกี้กันก่อนนะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะเนย30กรัมนะคะน้ำตาล30กรัมเช่นกันนะคะแล้วก็จะตี2ตัวนี้ให้เข้ากันนะคะค่ะเพื่อนๆเราก็ผสมให้เขาจนได้เป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเขาเป็นก้อนเนาะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแบ่งเขาออกเป็น8ก้อนเท่าๆกันนะคะเนยเขาก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆวางบนกระดาษไขนะคะแล้วก็กดเขาลงนะคะกดเขาให้เป็นแผ่นบางๆเพื่อนก็จะได้แบบนี้อันนี้เราจะเข้าช่องฟีดไว้นะคะโอเคเดี๋ยวไปเข้าช่องฟีดกันนะคะแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะเพื่อนๆต่อไปเราจะมาทำในส่วนของครีมสดกันนะคะครีมนมสดเนาะก็จะใช้เป็นนมสดนะคะ350 ml นะคะเพื่อนๆใส่ลงในหม้อเลยค่ะ350 ml เนยสดนะคะ30กรัมน้ำตาลทรายอันนี้เราใช้6ช้อนโต๊ะนะคะความหวานเพื่อนๆปรับได้นะคะถ้าไม่อยากได้หวานมากก็ลดน้ำตาลลงนะคะวานิลานิดหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะ50 ml นะคะแต่ถ้าใส่วิปปิ้งครีมเขาก็จะเพิ่มรสชาติให้มีความมันนัวขึ้นนะคะเพื่อนๆตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะ1ช้อนใช้ตะกร้อมือนะคะคนให้แป้งข้าวโพดเขาละลายสักนิดนึงจากนั้นให้เพื่อนๆเปิดไฟนะคะพอเปิดไฟแล้วก็ให้เราคนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มละลายแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะข้นขึ้นนะคะค่ะเพื่อนๆพอได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าใครอยากให้เหนียวกว่านี้ก็สามารถที่จะตุ๋นต่อไปอีกก็ได้นะคะตุ๋นไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะไปพักให้เย็นอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเพื่อนๆในส่วนของการทำแป้งชูนะคะอันดับแรกเราเตรียมไข่ไก่ไว้ก่อนนะคะ2ฟองอันนี้คือตอกไว้เลยเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะอันนี้เราจะต้องดูเวลาที่เราผสมแป้งอีกทีนึงแต่ว่าเราตีไว้ก่อนเลย2ฟองนะคะจากนั้นเตรียมหม้อนะคะ1ใบเนาะเติมน้ำเปล่านะคะ100 mlตามด้วยเนยนะคะ40กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ตั้งไฟนะคะให้เนยละลาย
ค่ะพอเนยของเราเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆให้เรายกออกก่อนนะคะจากนั้นเติมแป้งนะคะ70กรัมใส่แป้งลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนนะคะให้แป้งสุกเข้ากันพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะนำกลับมาตั้งไฟใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็กวนไปอีกเราก็คนแป้งไปนะคะเพื่อนๆจนก้นหม้อนะคะเขาจะขึ้นฟิล์มแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟเสร็จแล้วเราจะเทใส่ภาชนะใบใหม่นะคะเพื่อนๆเพื่อให้เขาคลายความร้อนนะคะเพื่อนๆก็คนให้เขาคลายความร้อนสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราจะเติมไข่ไก่ที่เราตีไว้นะคะเราจะใส่ทีละนิดนะคะเพื่อนๆใส่ทีละนิดแล้วก็ค่อยตีไปนะคะเพราะถ้าใส่ทีเดียวหมดบางทีแป้งเขาจะเหลวไปแล้วก็ทำให้ตียากเข้ากันยากนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทีละนิดประมาณนี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะพอเขาเริ่มเข้ากันเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเข้ากันแล้วก็ใส่เพิ่มไปอีกนะคะค่ะเพื่อนๆการที่เราจะรู้ว่าแป้งเราได้ที่หรือยังนะคะให้เราทำแบบนี้เนาะให้เราตักแป้งขึ้นมานะคะแล้วก็ดูเวลาที่เขาหยดลงนะคะแล้วแป้งตัวนี้เขาจะเป็นรูปตัว V นะคะเพื่อนๆอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะส่วนไข่เราใช้ไม่หมดนะโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเตรียมถุงบีบนะคะแล้วก็เอาแป้งที่เราผสมไว้นะคะใส่ในถุงบีบค่ะเพื่อนๆพอเราเอาครีมใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช้หัวบีบเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็บีบให้ได้8ก้อนตามจำนวนที่เราตัดแผ่นคุกกี้ไว้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะนำไข่ที่เหลือเนาะใช้นิ้วแตะๆนิดนึงค่ะแตะตรงปลายของขนมที่เราบีบนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนำเนยคุกกี้นะคะที่เราแช่แข็งไว้เนาะเอาออกมาทั้งหมดเราทำไว้มัน8แผ่นนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะวางลงไปเลยค่ะเราก็จะดูเหมือนใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็พอเราเข้าอบเขาก็จะละลายนะคะจากนั้นเราจะเข้าอบนะคะเข้าอบด้วยไฟ200องศาเป็นเวลา15นาทีนะคะเพื่อนๆเปิดพัดลมนะคะไฟบนล่างเปิดพัดลมเนาะเป็นเวลา15นาทีจากนั้นให้ลดลงเหลือ180องศาแล้วอบต่ออีกประมาณ12นาทีนะคะเดี๋ยวไปเข้าอบกันแล้วค่อยมาดูกันนะคะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราพักตัวชูของเราให้เย็นสนิทแล้วนะคะแล้วก็ครีมเราก็เย็นแล้วจากนั้นเราจะมาใส่ไส้กันนะคะก็คือเราจะฉีดไส้เข้าไปข้างในเนาะอันนี้เมื่อกี้เราทำ8ลูกนะคะแต่พอดีเขาเบียดกันนะคะแล้วอีก2ลูกเขาไม่ฟูนะคะก็เลยเหลือตรงนี้เหลืออยู่6ลูกเดี๋ยวจะมาใส่ไส้ให้เพื่อนๆดูเนาะเราก็ใส่หัวบีบของเรามันเป็นหัวบีบแบบนี้นะคะ
เราก็จะจิ้มเข้าไปเลยเนาะเราไม่มีหัวแบบที่สำหรับฉีดไส้โดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆจะฉีดตรงก้นหรือฉีดด้านข้างก็ได้นะคะค่ะเพื่อนๆแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของชูครีมไอ้ครีมนมสดนะคะที่เราทำเรียบร้อยเนาะก็ใส่ครีมเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะสูตรนี้ไม่หวานมากนะคะความหวานกำลังพอดีเนาะแล้วก็มีความมันของวิปปิ้งครีมด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสตาร์ลุยโก้